วัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูของเชฟประจวบเนี่ยพิเศษจริงๆครับใครจะรู้นะครับว่าชาวฝรั่งนะฮะเขาก็จะมีเมนูผักกับเครื่องจิ้มเหมือนกันวันนี้เชฟประจวบเนี่ยหยิบเอาเมนูนี้ครับที่เขาเรียกกันว่าครูดิเต้เนี่ยมาเสิร์ฟในรสชาติแบบไทยๆที่สำคัญนะฮะเขาไม่ใช้นมไม่ใช้ครีมชีสเขาเอาน้ำเต้าหู้มาทำเป็นเต้าหู้แล้วก็มาทำเป็นดิปผงสเต๊ะรสเลิศนะครับแม่น่ากินน่าอร่อยขนาดนี้อดใจรอสักครู่เดียวครับอย่างที่บอกไปนะครับใครจะไปเชื่อครับว่าชาวฝรั่งนะฮะเขาก็จะมีผักกินกับน้ำพริกเหมือนกันวันนี้เนี่ยต้องมาถามเชฟประจวบเลยว่าความพิเศษของเราในวันนี้ครับเต้าหู้กับผงสเต๊ะดิปนะฮะของเราเนี่ยคล้ายๆกับของฝรั่งเลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับลักษณะเป็นอาหารแบบอาหารว่างอาหารว่างทานเพื่ออยากจะไปทานอาหารอย่างอื่นต่อครับผมวันนี้เราก็จะเอาเต้าหู้ของเรามาทำเป็นดิปก็คือมันก็ครีมชีสอ่ะแต่ว่าเราจะใช้เต้าหู้สดๆนะแล้วอันนี้เห็นบอกว่าเป็นเมนูที่คนแพ้นมกินได้คนแพ้แลคโตสกินได้ใช่เพราะว่าเราใช้เต้าหู้นมถั่วเป็นนมถั่วเหลืองแทนโอ้โหน่ากินเลยฝรั่งเห็นนี่เผลอๆเขาเอาไปทำตามเลยนะเชฟอ่ะขั้นตอนการทำยังไงก่อนอื่นเราก็จะต้มน้ำเต้าหู้ก่อนนะฮะในอัตราส่วนก็เราก็จะใช้ประมาณ500ซีซีหรือ500 ml 500 ml ต้มให้น้ำเต้าหู้เดือดนะเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ำมะนาวนะแต่ถ้าเกิดเราจะให้มันแบบเป็นหนักเต้าหู้จริงๆครับผมอันนั้นเราก็จะใช้เขาเรียกดีเกลืออ๋อแต่ว่าวันนี้เราไม่ต้องเป็นแบบนั้นใช่แบบอันนี้คือหาได้ทุกครัวเรือนน้ำเต้าหู้ถุงหนึ่งกับมะนาวสักหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเอาน้ำมะนาวนี่ใส่ลงไปพอน้ำมันใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะมีการแตกตัวแตกตัวแล้วก็จับเป็นก้อนๆเลยอันนั้นเราก็จะได้โปรตีนจากตัวน้ำเต้าหู้จริงๆเนี่ยคือถ้าอันนี้เราเป็นนมสดขึ้นมาหรือเป็นครีมขึ้นมาถ้าเป็นนมจืดมันก็จะเข้าโปรเซสครีมชีสเป็นชีสเป็นครีมชีสอย่างนั้นเลยใช่ใช่โอ้โหแต่ว่าวันนี้ขอเป็นแบบนี้นะเดลี่ฟรีเลยกำลังอินเทรนด์เพื่อสุขภาพนี่เรารอให้น้ำเต้าหู้เดือดก่อนนะครับนะเราก็ก้นมันจะติดไอ้เต้าหู้ค่อยคนหน่อยก็คนเป็นระยะระยะอ๋อไม่งั้นเนี่ยที่ก้อนๆนี่คือไม่ใช่เต้าหู้นะครับแต่ไม่นะเดี๋ยวเราสังเกตนะครับน้ำเดือดแล้วเรายกลงจากเตาได้หรือเราปิดไฟเลยก็ได้อันนี้ก็จะเป็นอาหารค่อนข้างจะเรียกว่าเหมือนกับสุขภาพเลยครับคือเรากินเต้าหู้ก็เราก็ได้โปรตีนจากโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วแล้วเราเอาไปผัดกับถั่วงอกผัดกับอะไรก็แล้วแต่จะไปพริกแพงแต่ตัวนี้เรามาทำเป็นเหมือนกับของว่างทานจิ้มนะทานแล้วทานคู่กับผักสดอีกโอ้โหทั้งวิตามินไฟเบอร์โปรตีนจากถั่วเหลืองกล้ามขึ้นเลยฮะกินเมนูนี้โอเคนะสังเกตดูนะน้ำเต้าหู้จะเดือดอยู่แล้วเริ่มเดือดแล้วนะครับฟองขึ้นนิดนึงปิดไฟเลยค่อยๆใส่น้ำมะนาวลงไปตัวนี้น้ำเต้าหู้เราก็จะแตกเป็นตะกอนเหมือนเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนๆนะครับอันนี้ถ้าเราเห็นในกล้องเราก็จะเห็นเต้าหู้นี่เป็นอะไรเนื้อมันเป็นริ่มๆน่ะนะฮะอันนี้เราก็ได้แล้วกระบวนการที่เราทำเต้าหู้ครับนะฮะโอเคก็คือผมเขาแยกชั้นออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องเอาไปกรองไหมฮะหรือยังไงฮะเดี๋ยวเราไปกรองด้วยผ้าขาวบางครับก็หลังจากที่เราได้น้ำเต้าหู้นะฮะที่เป็นตะกอนอยู่แล้วขั้นต่อไปที่เราจะเตรียมต้องมีผ้าขาวบางแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาน้ำเต้าหู้ที่เราทำอยู่ในนี้เทลงไปอันนี้สำหรับผู้ชมอาจจะทำเต้าหู้กินเองคือแทนที่เราจะทำลักษณะเอามาดิฟเราสามารถใส่ในพิมพ์อ๋อก็จะกลายเป็นก้อนเลยแล้วก็พับผ้าแล้วก็หาอะไรมากดหน่อยใช่ครับเราก็จะได้เต้าหู้อย่างน้อยๆทำเองในบ้านได้โอ้นี่น้ำเต้าหู้กลายเป็นน้ำเปล่าเลยนะฮะก็ฮะอันนี้คือเรียกเวอันนี้เราก็จะได้ที่เราจะทำดิฟอยู่นะฮะหลังจากที่เรากรองน้ำนะจากโปรตีนถั่วเหลืองแยกออกไปแล้วเราก็จะได้เนื้อเต้าหู้เรียกว่ายังสดๆอยู่มันดูนุ่มมากเลยฮะแบบเป็นเต้าหู้โฮมเมดเลยนะใช่เลยล่ะโอเคนะอันนี้เราก็จะเอาไปแปรรูปอย่างอื่นได้หมดเลยถ้าอยากได้เป็นก้อนๆหน่อยก็เอาไปใส่พิมพ์แล้วกดหน่อยครับผมแต่อันนี้เดี๋ยวลุงเชฟจะเอาไปทำเป็นตัวดิฟนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยฮะเอาละครับโอ้โหตอนนี้เราเตรียมเครื่องประกอบเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะใช้ผงหมักสเต๊ะตราโลโบนะครับอย่างที่ลุงเชฟบอกเลยนะครับว่าของเราจะเป็นดิปแบบรสสเต๊ะนะฮะพอมีโลโบปุ๊บเนี่ยโอ้โหซองเดียวอยู่เลยเสร็จแล้วเราก็จะเพิ่มรสชาติขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะก็เป็นให้เหมือนกับเราใส่สมุนไพรแบบไทยๆนะครับมีกระเทียมสับละเอียดเนาะเอาละครับหอมแดงนะครับหอมเลยแล้วก็มะนาว
ด้วยความที่เป็นดิฟใช่ไหมฮะรสชาติจะได้จัดจ้านหน่อยนะครับเพื่อให้มันนวลขึ้นเราก็จะใส่ครีมนะแต่ในครีมนี้เราไม่ใช้เราจะใช้กะทิอัมพวานะครับตัวดิฟของเราจะได้มีความนวลขึ้นแล้วก็จะได้เป็นครีมยิ่งขึ้นนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ครับโอ้ดูเป็นครีมสวยงามจิ้มปุ๊บติดขึ้นมาเลยนะแบบนี้โอเคแล้วก็เพิ่มรสชาตินิดนึงรสชาตินิดนึงนะครับนี่เลยนะฮะแหมเราจะเพิ่มความหวานนะครับด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับปกติใช้1ช้อนชาวันนี้ใช้ครึ่งช้อนชาก็หวานเท่าเดิมนะครับโอเคนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราได้เต้าหู้ผงสะเต๊ะผงสะเต๊ะสมมุติว่าวันนี้ผมอยากเป็นแบบฝรั่งเลยแต่ใช้เต้าหู้ก็สามารถเปลี่ยนเป็นผงปาปริก้าผงกาลิกพาวเดอร์ได้หมดเลยได้หมดเลยได้เลยฮะนะฮะนี่เราก็ใส่ต้นหอมต้นหอมอันนี้ก็เหมือนกับเราใส่ใช้สมุนไพรนะสีสันนี่คือใช่เลยนะทีนี้เราก็จะนำเสนอครับจานเสิร์ฟเชฟวันนี้เหมือนแบบจะไปปิกนิกที่ไหนอ่ะกินแบบตามสวนสวยงามมากขอนำเสนอนะเป็นกระเช้าเลยนะเป็นกระเช้าเอาละครับอันนี้โอ้โหดิปเต้าหู้ของเราวางบนตะกร้าเสิร์ฟแล้วครับปกตินี่เขาก็จะมีผักแล้วก็มีแครกเกอร์เหมือนเป็นแบบเป็นคาร์โบไฮเดรตนิดนึงใช่หรืออาจจะใช้ขนมปังก็ได้ปังก็ได้เอาไปปิ้งให้กรอบๆโอเคฝรั่งเขาก็มีเหมือนไทยเลยนะ นี่เราเอาของเขามานะแต่เปลี่ยนรสชาติให้เป็นไทยๆนะฮะมีบิสกิตแครกเกอร์แล้วนะครับเราเพิ่มสีแดงให้สีสวยงามนิดนึงนะฮะมะเขือเทศครับอันนี้ก็จิ้มได้เหมือนกันได้ทานได้โอ้ผักจะหมดไหมเนี่ยผักเยอะมากเลยอ่ะ อันนี้ทานแล้วไม่ต้องกลัวน้ำหนักเพิ่มแล้วก็ตกแต่งตัวเต้าหู้ดิฟของเรานะครับอ่ะโอเคนะก็เป็นน่ากินมากๆเลยเต้าหู้ดิฟผงสเต๊ะนะครับสไตล์ไทยๆเลยนะกรูดิเต้แบบไทยๆใช่ไหมฮะลุงเชฟถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับเมนูผักกับน้ำพริกสไตล์ฝรั่งนะฮะของเชฟประจวบนะฮะแต่วันนี้เสิร์ฟเป็นแบบรสชาติไทยๆนะครับเรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทีเดียว